แล้วโอกาสมาอย่างไรคะมีชมรมในเชียงใหม่ชมรมล้านนาชมรมของคนพิการเข้ามาต้องการนักกีฬาเตรียมทีมเพื่อจะแข่งกีฬาคนพิการสมัยก่อนชื่อเฟสวิกเกมเนี่ยค่ะเขาอยากได้นักกีฬาบาสไปฝึกอะไรแล้วบอกหนูขอสมัครเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราบอกดีใจมากโอกาสมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าจะเล่นได้หรือเปล่าใช่ค่ะก็คือตอนนั้นคือศูนย์ถูกไหมศูนย์ค่ะคือแป้นวิเชียร์บาสเกตบอลอ่ะแป้นก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะไม่ได้แบบเรานั่งเราเขียนมันต้องหลานลงหลานไม่เลยมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันหมดเลยแต่เพียงแต่กติกาคือแค่เรานั่งรถเข็นเขาจะมีวีลแชร์สำหรับแข่งขันก็จะเบาๆค่ะเวลาชนกันก็จะล้มเนี่ยค่ะแล้วเวลาชุดก็ชุดปกติอะค่ะค่ะแต่ช่วงแรกก็ท้อท้อนิดนึงเหมือนกันนะคะว่าอุ้ยเมื่อไหร่จะชุดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่อยากใจสู้ด้วยความมุ่งมั่นเรามีความรู้สึกว่าเราต้องผ่านมันให้ได้พอเล่นได้หนึ่งปีก็ได้มาแข่งขันที่กรุงเทพกีฬาแห่งชาติก็ชมรมล้านนาบาสเกตบอลก็ได้เหรียญทองเลยตอนนั้นโอ้มันก็เลยทำให้แบบฟูขึ้นมานะฟูมากมากค่ะฟูแล้วก็แบบเป้าหมายฉันอะไรอย่างอันนี้แหละค่ะค่ะตอนนั้นนะตอนนั้นเล่นวิชาบาสเกตบอลก็เปลี่ยนมาเป็นฟันดับได้ไงแต่เปลี่ยนใช่ไหมนั่นสิใช่เล่นบาสอยู่นะมันเป็นจังหวะโชคชะตาค่ะที่ทำให้เราได้เลือกฟันดาบเนื่องจากพอครบปีที่2ที่จะอย่างที่เขามาบอกว่าจะมีจัดการแข่งขันเอเชียนเกมของคนไทยจะเป็นเจ้าภาพครับเฟสปิกต่อมาก็เป็นเฟสปิกพอดีฮ่องกงเขาอยากให้มีการบรรจุกีฬาฟันดาบเข้ามาเขาก็เลยทำหนังสือว่าเนี่ยให้มาอบรมนะเขาจะเอาอุปกรณ์มาอะไรให้หมดเงี้ยค่ะเขาก็ส่งจดหมายไปทางจังหวัดต่างๆพอมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ไม่รู้จะเอานักกีฬาที่ไหนไปอบรมเขาก็เอานักกีฬาบาสไปอบรมหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วอบรมอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเขาก็จะมีช่วงระหว่างที่ถึงรายงานตัวแล้วแต่ต้องกินการเก็บตัวละอย่างเงี้ยก็จดหมายก็จะมาฉบสองฉบับก็คือบาสและฟันดาตอนนั้นอบรมน่าจะประมาณ7คนนะคะมีแววคนเดียวที่เลือกฟันดาเราก็รักว่าสเก็ตบอลมากค่ะมันแล้วมันสนุกแล้วก็เขาทำให้เราเกิดมาจากกีฬานี้แต่เรามองว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่จะเหมาะกับเราที่สุดก็คือกีฬาเดี่ยวก็เลยเลือกอืมค่ะฮ่องกงมาฝึกซ้อมให้เราเห็นบอกว่ามันมีประโยคนึงที่เขาพูดมาแล้วยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าฟันดาบนั่นคือที่สุดของเราแล้วใช่ค่ะเพราะว่าคือที่ฮ่องกงเขามาฝึกให้เราเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยพอจบแล้วเธออย่าทิ้งนะเนี่ยฉันจะเห็นเธอในพาราลิมปิกแน่นอนรู้ไหมพาราลิมปิกมันยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ยมันเป็นโอลิมปิกที่ใหญ่มากๆของคนพิการก็ทำให้เราแบบชื้นใจตั้งแต่แรกแล้วก็เลยลงแข่งกีฬาฟันดาบก็เลยใช่ค่ะเลือกเลยเอาแมตช์นั้นก็ประสบความสำเร็จก็คือได้เหรียญทอง2เหรียญทองอีกแล้วครั้งแรกได้เลยครั้งแรกได้เลยค่ะเลิศอ่ะเหรียญทองอีกแล้วชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนคะได้เหรียญทองแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเพราะว่าสมัยก่อนเงินรางวัลไม่ได้เยอะตอนนั้นเหรียญละ 100,000 ก็ถือสำหรับของเรานี่ก็เยอะแล้วค่ะมันเป็นก้าวแรกที่เราทำได้คนรอบข้างว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่ตอนแรกยังบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมเนาะถึงเจออะไรแบบนี้ได้เหรียญทองกลับบ้านหอบเงินกลับบ้านด้วยใช่แล้วเสร็จแล้วก็ปกติก็ผูกข้อไม้ทำสู่ขวานเหมือนเดิมก็จะตอบว่าอืมเป็นบุญของมันแท้ๆแต่วันนั้นยังเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมอยู่ตอนนี้เป็นบุญแล้วใช่มันก็เลยทำให้เราแบบดีใจแล้วก็ยังก็เลยทำให้เรามีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายใหญ่ก็เลยฉันจะต้องไประดับพาราฉันต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ในความที่ฉันเป็นนักกีฬาเห็นบอกว่ามีร่างกายจะมีความบาดเจ็บมีบาดเจ็บตลอดค่ะต้องมีกายภาพทุกวัน